เช้าวันที่14มีนาคม2567ต่อจาก EP ที่1เส้นทางมหาปริญญาวุฒิไกรพร้อมคณะวันนี้พาท่านผู้ชมเดินทางมุ่งสู่เมืองราชคฤห์ประเทศอินเดียเป้าหมายแรกของพวกเราวันนี้คือขึ้นสู่บนยอดเขาคิจกูฏเริ่มจากภาพบรรยากาศเช้าๆในชนบทอินเดียก่อนถึงเมืองราชคฤห์ได้แวะชมวัดนรมินทร์ธรรมิกราชฉันน้ำปานะและเข้าห้องน้ำพร้อมคณะถือโอกาสร่วมทำบุญสร้างวัดสร้างพุทธรูปองค์ใหญ่และถวายทุนการศึกษาแด่สามเณรอินเดียเพื่อเป็นการถวายกำลังใจแด่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาที่วัดนี้และวัดนี้นี่เองมีพระพุทธรูปหินองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดียเลยก็ว่าได้ซึ่งได้สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จากนั้นเดินทางต่อผ่านหุบเขาอิสิคิริทางแคบนิดหนึ่งรถบรรทุกก็เริ่มเยอะสักพักก็ถึงทางขึ้นเขาคิชกูฏลงจากรถไม่รีรอเริ่มต้นเดินขึ้นเขาอย่างช้าๆผ่านชนขอทานบรรยากาศสายๆแดดก็เริ่มร้อนพระอาจารย์ก็เมตตาบรรยายให้ความรู้พอได้หยุดพักไปด้วยถ่ายภาพไปด้วยเขาคิจกูฏนี้เป็นเขาที่เอียงลาดยาวขึ้นไปทางขึ้นไม่ลำบากระหว่างเดินขึ้นไปก็จะเริ่มมองเห็นบรรยากาศทิวทัศน์ภูเขาลูกอื่นๆโดยกว้างที่สวยงามพร้อมเอกลักษณ์คือชาวแขกอินเดียขายของและขอทานตั้งแต่ต้นเขาจนถึงยอดเขาพร้อมคณะได้เดินทางมาช่วงนี้ถือเป็นเดือนสุดท้ายที่บรรยากาศเย็นสบายต่อไปก็เป็นฤดูร้อนอย่างเต็มที่ช่วงเดือนพฤษภามิถุนาว่ากันว่าอากาศร้อนถึง50องศาเมื่อจวบจะถึงยอดเขาก็จะเห็นบริเวณที่พระเทวทัตคิดจะทำร้ายพระพุทธเจ้าโดยพระเทวทัตแอบขึ้นไปบนยอดเขาคิจกูฏแล้วงัดเอาก้อนหินใหญ่ลงมาหวังจะปรงพระชนพระองค์ในขณะพระองค์เสด็จขึ้นไปประทับที่กุฏิวิหารของพุทธองค์บนยอดเขาแต่ก็ไม่อาจทำอันตรายพระองค์ได้เป็นเพียงสะเก็ดหินเล็กๆกระเด็นกระทบพระบาทจนทำให้โลหิตห่อจากนั้นก็เดินผ่านถ้ำของพระมหาโมคคัลลานะและถ้ำสุกรขาตาโดยเฉพาะถ้ำของพระสารีบุตรแห่งนี้ถือเป็นจุดพักก่อนขึ้นสู่ยอดเขาเพราะรออีกหลายคณะเดินลงมาก่อนถึงจะขึ้นไปได้ถือโอกาสนี้กราบสักการะเจริญภาวนาร่วมกันก่อนจากนั้นก็เดินขึ้นไปผ่านกุฏิพระมหากัสสปะและผ่านที่พักประทับทรงเครื่องฉลองพระบาทของพระเจ้าพิมพิสารที่ทรงม้าเสด็จขึ้นมาปฏิบัติธรรมกับพระพุทธเจ้าบนยอดเขาแห่งนี้สักพักหนึ่งก็ถึงที่หมายแดดก็เริ่มร้อนนิดนึงแต่บรรยากาศรู้สึกเย็นสบายอาจเนื่องจากมาถึงที่หมายโดยตั้งใจแล้วและลมกระทบเหงื่อกายด้วยจึงรู้สึกเย็นบนยอดเขาคิจกูฏนี้เป็นลานกว้างพอสมควรมีอิฐปรักหักพังลักษณะสี่เหลี่ยมเป็นแนวอยู่เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าและกุฏิวิหารสำหรับพระสงฆ์อีกหลายองค์เขาคิจกูฏเป็นสถานที่เงียบสงัดเหมาะสำหรับฝึกจิตให้อยู่ในความสงบทั้งอากาศทั้งบรรยากาศเป็นที่โน้มน้าวจิตใจให้ใสสะอาดได้อยู่ตลอดเวลาพระพุทธองค์จึงมักเสด็จขึ้นมาประทับอยู่ที่นี่เสมอพร้อมคณะหลังสวดมนต์กล่าวคำถวายเสร็จแล้วก็ได้ร่วมกันสักการะด้วยของหอมธูปเทียนดอกไม้บันทึกภาพว่าครั้งหนึ่งได้มีโอกาสมาเข้าเฝ้าถึงที่เคยประทับอยู่ของพระพุทธเจ้าทำให้ได้ระลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เมื่อครั้งพุทธกาลประดุจว่าพระองค์ยังทรงมีชีวิตอยู่ใช้เวลาอยู่บนยอดเขาพอสมควรพอจวบเวลาใกล้เพลจึงพากันทยอยเดินลงมาขากลับนี้บอกผู้ที่ไกลไม่ได้ถ่ายภาพบรรยากาศใดๆเลยเพราะแดดร้อนมากๆอยากจะรีบกลับมาถึงรถก่อนแต่พอมาถึงได้เห็นเด็กขอทานตัวเล็กๆหลายคนจึงได้ให้ทานพร้อมให้เด็กๆมีระเบียบเรียบร้อยภาพจึงน่ารักอย่างที่เห็นสักพักหนึ่งขึ้นรถพร้อมเพียงกันก็มุ่งหน้าเดินทางต่อก็ถึงวัดไทยสิริราชคฤห์เมืองราชคฤห์เพื่อพักฉันภัตตาหารเพลช่วงเช้ามีเท่านี้ส่วนช่วงบ่ายนั้นจะไปไหนต่อรอติดตามชมใน EP ที่3ละกันเนาะขออนุโมทนาทุกท่านที่ติดตามรับชมณเบื้องต้นนี้เจริญพร